ก็ขอต้อนรับมุ้ยธีรศิลป์แดงดาครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับวันนี้ก็คุยกันแบบสบายๆจริงๆแล้วเราตั้งคุยกันมาก่อนหน้านี้สักพักหนึ่งแล้วนะครับก็อย่างแรกเลยต้องถามเลยว่าการออกมาเล่นในต่างแดนเนี่ยถ้านับครั้งแรกเป็นการไปที่อังกฤษกับสวิตเซอร์แลนด์ครั้งที่2ไปที่สเปนกับอัลเมเรียนี่ถือว่าเป็นครั้งที่3มุ้ยรู้สึกยังไงบ้างครับก็มันจริงๆมันก็แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงโดยสิ้นเชิงแต่ละช่วงเวลาอะไรผ่านตอนนั้นไปในช่วง18 19อะไรเงี้ยมันก็อีกฟีลนึงอ่ะเหมือนไปเก็บประสบการณ์ไม่ได้เล่นบ้างก็ไม่เป็นไรอะไรเงี้ยครับอ่ะแต่พอไปอัลเมเรียมันก็ต้องแบบต้องการเล่นฟุตบอลมากขึ้นด้วยความที่อายุมันโตมากขึ้นอะไรเงี้ยมันก็เป้าหมายมันก็เปลี่ยนไปแปลงตามอายุอะไรเงี้ยแล้วก็มาครั้งนี้แต่ว่ารวมๆมันก็แบบมันก็ใช่จะคล้ายๆเดิมแหละจริงๆแล้วนักฟุตบอลมันก็เป็นอย่างเงี้ยคือหมายถึงแบบโอเคถึงแม้ว่าจะอยู่ในไทยครับเพียงแต่ว่าผมมันไม่ได้ย้ายทีมในไทยบ่อยอะไรเงี้ยผมก็เลยไม่ต้องปรับตัวอะไรมากมายแต่ว่าในทุกๆครั้งที่แบบไปเก็บตัวทีมชาติไปซ้อมเก็บตัวที่แคมป์อื่นอะไรเงี้ยมันก็จะเจอแบบเนี้ยสถานการณ์มันก็จะแบบเจอเพื่อนร่วมทีมใหม่เจอบรรยากาศการฝึกซ้อมใหม่ๆเจอโค้ชที่แบบรูปแบบใหม่ๆที่เราไม่ได้ซ้อมมันก็คือแบบมันได้ปรับมาอยู่ตลอดอยู่แล้วอะไรเงี้ยเพียงแต่ว่าอันเนี้ยก็โอเคเราก็ทุกคนมันเป็นอาชีพมากขึ้นเลยมันก็ต้องปรับตัวเยอะแต่หลายคนบอกว่านี่เป็นการเริ่มต้นครั้งสำคัญใช้คำว่าเริ่มต้นตอนอายุใกล้ๆจะ30ครับผมมันรู้สึกยังไงบ้างจริงๆมันก็ไม่ได้เริ่มต้นไม่เชิงว่าเริ่มต้นใช่มันเพียงหมาในตอนผมว่ามันฟุตบอลอ่ะมันคือฟุตบอลมันไม่ได้ว่าแบบเป็นชีวิตทั้งชีวิตคือโอเคผมอยู่ในไทยอะไรเงี้ยครับมันก็มีเป้าหมายในทุกๆซีซั่นในทุกฤดูกาลพี่อ่ะปีนี้อยากเป็นยังไงแบบอยากได้แชมป์อยากยิงได้กี่ลูกอยากช่วยทีมในแบบไหนเราจะเล่นแบบไหนเงี้ยคือมันเป็นในทุกปีอยู่แล้วที่เราจะเริ่มฤดูกาลครับเปลี่ยนอ่ะว่าฤดูกาลเนี้ยมันก็เปลี่ยนบรรยากาศเปลี่ยนไม่พอเปลี่ยนเกือบทั้งหมดเลยครับใช่ที่จะมาเจอเพราะนั้นมันก็แค่บางแค่ปีเนี้ยว่าผมจะทำอะไรบ้างภายในปีนี้ผมก็ไม่ได้คิดว่าปีหน้ามันจะเป็นยังไงคือเราโฟกัสในช่วงเวลาที่เหมือนกับใช้คำว่าจับต้องได้ก่อนใช่คือฟุตบอลมันก็เป็นอย่างเงี้ยปีหน้าผมก็บอกไม่ได้ว่าผมจะอยู่ที่ไหนหรือผมจะเล่นที่ไหนมันบอกไม่ได้เพราะนั้นมันก็พยายามโฟกัสณตรงนี้ให้มันดีที่สุดครับตอนนี้มีคำถามจากแฟนๆนะครับในช่วงที่เราไลฟ์มาใน Facebook Fanpage ของ True For You นะครับครับผมโอเคคุณชัยสิทธิ์โอภัทรกุลอ่ะพี่เกณฑ์พูดอ่ะคุณชัยสิทธิ์โอภัทรกุลนะครับถามว่าเทมุ้ยครับการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์การฝึกซ้อมแบบใหม่ๆระหว่างที่อยู่ที่ญี่ปุ่นเขามีความเป็นมืออาชีพดีกับพี่มุ้ยไหมครับแล้วก็อาหารการกินที่ญี่ปุ่นเป็นยังไงบ้างครับผมก็บรรยากาศฝึกซ้อมก็คือครับมันก็ปรับตัวทั้งหมดอ่ะไม่ใช่แค่ในสนามจริงๆมันก็ต้องแบบเรื่องของนอกสนามด้วยใช่คือมันใหม่หมดจริงๆเลยสำหรับผมที่พักอากาศอาหารการกินอะไรเงี้ยแต่ว่าโอเคเราก็ค่อยๆปรับตัวค่อยๆคุยกับเพื่อนร่วมทีมแล้วก็โชคดีเหมือนกันที่แบบเพื่อนร่วมทีมเขาก็มาชวนเราคุยด้วยพวกแบบกลุ่มแบบที่อยู่ที่นี่มานานครับว่าคอยดูแลน้องๆในทีมเนอะเขาก็จะมาชวนคุยแล้วแบบเฮ้ยมันมีปัญหาอะไรเนี่ยบอกเขาได้ครับกินข้าวได้ไหมอาหารญี่ปุ่นกินกินอะไรได้บ้างกินไม่ได้บอกเขานะอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยรู้สึกว่าแบบมันก็เหมือนเป็นตัวช่วยให้เราแบบเราก็ปรับตัวได้เร็วได้ได้เร็วขึ้นอะไรเงี้ยเราก็แบบบางทีมันไม่รู้จะถามใครหรือว่าจะไปบอกใครแต่ว่าพอเขามาบอกเงี้ยบางทีเรามีปัญหาเราก็ไปถามเขาได้เลยอะไรเงี้ยแต่ว่าโดยรวมจริงๆเราก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรคือไม่ได้ว่ากินไม่ได้หรือว่าซ้อมไม่ได้ไม่เข้าใจอะไรครับจริงมันก็ไม่มีอะไรแต่ว่าโอเคมันเขาก็เหมือนต้อนรับเราดีอะไรเงี้ยมาชวนเราคุยก็มาเขาก็พาเราไปกินข้าวคิดว่าการที่เราเนี่ยเคยไปเล่นในสเปนกับอเมริกามาบวกกับการที่มุ้ยเนี่ยทำผลงานได้ดีในช่วงปี2ปีหลังด้วยแล้วก็เป็นถึงกับการทำประตูในนามทีมชาติไทยเนี่ยคิดว่ามันมีส่วนไหมที่ทำให้นักเตะญี่ปุ่นที่นี่เนี่ยเขายอมรับมุ้ยอย่างรวดเร็วมันก็อาจจะมีส่วนแหละเพราะว่าอย่างนักเตะหลายๆคนในทีมอ่ะในทีมฮิโรชิมาต้นปีที่แล้วอ่ะต้นปีที่ผ่านมาก็ได้เจอกันในฟุตบอลรายการที่ไทยอะไรเงี้ยครับใช่มันก็เลยแบบเฮ้ยมันเห็นหน้ามันคุ้นหน้า บางทีแบบ
มันยังจำเขาได้ว่าแบบเฮ้ยเขาเล่นกองหลังหรือว่าพอไปดูย้อนเทปเฮ้ยมันคนนี้นี่ว่าที่เราเจออะไรเงี้ยมันผมว่ามันก็เลยแบบมาอย่างเงี้ยมันก็มาพูดคุยกันครับเฮ้ยเจอตอนนั้นเป็นยังไงเนี่ยอย่างประตูก็แบบตอนนั้นเนี่ยผมเป็นเขาเป็นประตูอะไรเงี้ยครับเราก็โดนผมยิงอะไรเงี้ยเขาก็มาพูดคุยมันก็เลยแบบมันก็เลยเป็นกันเองมันก็สนุกอะไรคือมุ้ยเนี่ยไม่ได้มีความรู้สึกที่เกรงกับการมาเล่นต่างแดนครั้งนี้มันก็จะบอกว่าใช่ก็ใช่นะแต่ว่าจะบอกว่าเกรงมันก็มีส่วนนะเพราะแบบมันใหม่อ่ะอย่างที่ผมบอกมันใหม่มันต้องปรับตัวแล้วบางทีเราไม่รู้วิธีการว่าแบบเขาฝึกซ้อมขนาดไหนแล้วขนาดไหนมันได้หรือไม่ได้อะไรเงี้ยคือมันก็ต้องค่อยๆเรียนรู้ไปเรื่อยๆตอนนี้มีคำถามจากแฟนๆนะครับโปรดิวเซอร์ของเราเนี่ยส่งสัญญาณมาเรียกผมใหญ่เลยโอเคครับคำถามครับจากคุณสุภวิทย์สับสิทธิกรนะครับถามว่าย้ายทีมใหม่ต้องปรับวิธีการเล่นในสนามกับเพื่อนมากน้อยแค่ไหนครับมีปัญหาเรื่องการสื่อสารกับเพื่อนร่วมทีมหรือเปล่าครับก็อย่างที่บอกตอนนี้ผมอยู่ในช่วงปรับตัวภาษาอะไรคือโอเคจุดประสงค์มันก็ยังก็มีพี่แชมป์ที่คอยแปลได้ที่คอยแปลเข้าใจจุดประสงค์เข้าใจว่าโค้ชต้องการให้ทำอะไรแต่ว่าบางทีในสนามอ่ะมันคือสื่อสารตรงไปเลยอ่ะคือมันเป็นช่วงจังหวะแค่วิสองวิอะไรอย่างเงี้ยคือมันผมก็ต้องค่อยเรียนรู้ว่าแบบเฮ้ยเขาต้องการฟุตบอลแบบไหนครับเขาต้องการแบบให้ที่ตัวหรือให้พื้นที่แล้วก็แต่ละคนมีสไตล์การเล่นยังไงก็อย่างที่บอกตอนนี้มันก็พยายามเรียนรู้ครับผู้เล่นทุกคนภายในทีมในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยในเกมอุ่นเครื่องมุ้ยเนี่ยทำประตูได้แล้วตรงนี้เนี่ยมันช่วยให้มุ้ยเนี่ยมีความมั่นใจกับการเตรียมเปิดซีซั่นเจลีก2018อย่างไรบ้างจริงๆแล้วมันก็มีส่วนช่วยในทำให้แบบโอเคเราก็รู้สึกว่ามั่นใจอะไรเงี้ยแต่ว่ามันไม่ใช่แค่ยิงประตูฟุตบอลมันมีรายละเอียดเยอะมากอะไรเงี้ยซึ่งแบบผมก็ยอมรับว่ายังทำได้ไม่ค่อยดีอะไรเงี้ยแค่แบบโอเคมันแค่ยิงได้แต่ว่าการเล่นร่วมหรือการความเข้าใจหรือว่าการขยับในแต่ละจังหวะอะไรเงี้ยบางทีมันยังไม่ได้สมูทเข้ากับทีมมากตอนนี้มีสัญญาณจากโปรดิวเซอร์มานะเชิญครับโอเคครับจากคุณระดับเทพเพชรบุรีนะครับถามว่ามุ้ยคิดจะเบียดแย่งตัวจริงกับกองหน้าคนอื่นได้ไหมครับเอาใจช่วยอยู่นะครับซื่อๆครับผมก็ไม่รู้ว่าโอเคก่อนผมมาผมก็คิดว่าผมจะต้องคือทุกคนมันอยากเล่นอยู่แล้วครับอยากลงแต่ว่าพอเข้ามาอยู่ในทีมอ่ะแล้วเราก็อยากรู้สึกว่าแบบเราอยากกลายเป็นส่วนหนึ่งของทีมเพราะนั้นแบบเพื่อนในทีมอ่ะเราไม่ได้คิดว่ามันเป็นคู่แข่งคือมันต้องรวมหลอมรวมกันเป็นหนึ่งเป็นทีมก่อ นแล้วเราไปแข่งกับคนอื่นครับเพราะนั้นมันคือการทำงานหนักแล้วก็คือการทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมทีมครับใช่ถึงหน้าทุกคนอะไรเงี้ยที่ได้เล่นได้ซ้อมเนี่ยผมก็ต้องเรียนรู้กับเขาเหมือนกันแล้วก็ค่อยๆปรับจูนผมถามว่าอยากเล่นไหมผมก็อยากเล่นผมอยากลง11ตัวแรกเหมือนกันแค่แต่ว่าโอเคเราก็ต้องช่วยเพื่อนเหมือนกันแล้วเพื่อนก็ช่วยเหลือเราเหมือนกันในบางเรื่องอะไรเงี้ยมันก็เลยต้องแบบโอเคเราก็ต้องรวมเป็นทีมก่อนเพราะเราจะไปแข่งกับคนอื่นเราไม่ได้มาแข่งกันเองใช่แต่ว่าถามว่าอยากเล่นไหมก็อยากเล่นเพราะนั้นก็ต้องโชว์ผลงานต้องทำอะไรที่แบบโอเคมันดีพอที่จะลงเล่นเป็นตัวแรกแล้วกับเป้าหมายกับซานเฟรเช่ฮิโรชิม่าในปีนี้คิดไว้ยังไงบ้างก็ตอนนี้ยังไม่ได้คิดไปไกลมากเลยเนี่ยก็อย่างที่บอกพยายามปรับตัวอยู่แล้วก็ผมมองแค่แบบแค่วันพวกเนี้ยคือยังไม่ได้มองว่านัดแรกจะแข่งยังไงคือพยายามทำงานหนักแล้วก็พยายามเรียนรู้อะไรหลายๆอย่างเกี่ยวกับการฝึกซ้อมวิธีการอะไรเงี้ยคือมันต้องเรียนรู้ทุกวันอ่ะเพราะว่าด้วยความที่ผมใหม่ผมก็ต้องปรับตัวเยอะกว่าเพื่อนคนอื่นอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบไม่ได้ไปโฟกัสว่าอีก5วันจะต้องไปไหนอะไรเงี้ยมันก็จะแบบโฟกัสว่าไอ้พรุ่งนี้ซ้อมอะไรแล้วเราก็ต้องเปิดหัวรับข้อมูลที่แบบมันจะเข้ามาเพราะนั้นมันก็เลยไม่ได้คิดอะไรเยอะมากมายครับแล้วอันนี้เป็นคำถามที่จริงๆแล้ววันนี้ผมมีคำถามในมือเยอะมากไม่ว่าจะเป็นคำถามจากโปรดิวเซอร์เองก็ตามนะครับหรือว่าคำถามหลังไมค์ก่อนหน้านี้ที่ผมได้รับมามีสิ่งหนึ่งที่แฟนบอลชาวไทยอยากรู้มากก็คือถ้าในเกมที่มุ้ยจะต้องเจอกับเพื่อนร่วมชาติครับอย่างเจหรือว่าอย่างอุ้มแล้วมีช็อตที่จะต้องเหมือนกับว่าต้องตัดเกมกันมุ้ยจะปล่อยไหม
ก็คงไม่ปล่อยครับไม่ก็คือมันเป็นจับจังหวะฟุตบอลแหละมันไม่ได้แกล้งอ่ะคือมันเราก็เล่นเต็มที่ผมเชื่อว่าพุ่มกับเจก็มีความคิดเหมือนกันโอเคนอกสนามเรารู้จักกันก็จริงแต่ว่าพออยู่ในสนามแล้วมันคนละสีเสื้อคนละทีมแล้วอะไรครับผมว่ามันก็ต้องแบบถ้ามันจะต้องหนักหรือมันจะต้องแบบทำฟาวอะไรเงี้ยผมว่ามันก็เป็นเรื่องปกติบอลแล้วมีคำถามหนึ่งครับในเกมที่จะต้องเจอกับเจในเร็วๆนี้เนี่ยถ้ามูยิงประตูได้เนี่ยคิดว่าเจเนี่ยคิดว่าถ้าตอนนั้นเจจะเซ็งที่ทีมโดนยิงหรือเปล่าหรือว่าจะเอาใจช่วยเรายังไงโอเคซึ่งเกมเนี่ยต้องบอกเป็นเกมที่ถ่ายทอดสดที่ True for You ด้วยผมก็ไม่รู้ความรู้สึกเจนะแต่ว่าถ้าถามว่าผมยิงได้ผมก็ดีใจอยู่แล้วมันเป็นปกติแล้วแต่ผมไม่มานั่งคิดหรอกว่าเจมันจะรู้สึกยังไงอะไรเนี่ยครับใช่ก็อย่างนี้แล้วมันก็คนละส่วนกันเลยครับผมก็ตอบแทนเจไม่ได้แต่เราลองคิดภาพนะครับสมมติว่าพี่มุ้ยยิงกล้องตัดไปที่เจแอบดีใจให้พี่มุ้ยอย่างนี้คงไม่มีเราต้องบอกเป็นเกมนัดสำคัญที่ True for You เนี่ยจะถ่ายทอดสดด้วยนะครับยังไงก็ต้องฝากติดตามกันด้วยนะครับถามนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวครับตอนนี้มุ้ยเนี่ยเดินทางมาก็เรียกว่ามากับอยู่กับพี่แชมป์ที่จะบอกเป็นมุ้ยเนี่ยบอกผมว่าเป็นเงาตามตัวเลยไปไหนไปด้วยกันตลอดยกเว้นตอนนอนอย่างเดียวมุ้ยเนี่ยคิดถึงครอบครัวไหมแล้วครอบครัวเนี่ยจะเดินทางมาอยู่มาเชียร์ที่นี่ไหมครับก็มีบางช่วงเวลาแหละที่มันคิดถึงแต่ว่ามันก็โทรคุยได้แล้วก็มันก็ยังแบบยังเห็นหน้ายังแบบสื่อสารกันได้อะไรเงี้ยครับผมว่ามันก็เป็นปกติแล้วมันไม่ใช่ครั้งแรกที่แบบมาอยู่ต่างประเทศอะไรเงี้ยมันก็เคยมีเหตุการณ์แบบเนี้ยมันก็อยู่ได้มันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรแล้วก็ถามว่าจะมาไหมก็ตอนนี้วางแผนอยู่ว่าอาจจะมาในช่วงนัดแรกที่เปิดบ้านเจอกันซัปโปโรมาในช่วงแรกก่อนแล้วก็อาจจะกลับไปอยู่สักอาทิตย์2อาทิตย์แล้วก็กลับคือเทคโนโลยีในปัจจุบันเนี่ยต้องบอกว่ามันสะดวกครับแล้วก็ทำให้โลกเนี่ยมันใกล้กันมากขึ้นมุ้ยเองก็ไม่นี่ไม่ใช่เรื่องใหม่ที่มุ้ยออกมาเล่นต่างประเทศอย่างเดียวถ้ามันไม่มี Wi-Fi ก็แย่แต่ตอนนี้ True Move S ของเราเนี่ยมี Travel Silver ต้องบอกว่า Roaming สัญญาณต้องบอกว่าชัดแจ๋วเลยเหมือนนัดกันมาเหมือนนัดกันมาอ่ามีคำถามจากโปรดิวเซอร์ครับโอเคครับมีคำถามนะครับจากคุณชัยสิทธิ์โอภัทรคุณนะครับพี่มุ้ยเป็นห่วงทีมเก่า SCG เมืองทองไหมครับเปิดประเดิมนัดแรกในลีกเกือบไม่ได้3แต้มแล้วครับแล้วก็คิดถึงทีมเก่าบ้างไหมผมแฟนเมืองทองเอาใจช่วยเอาใจเชียร์พี่มุ้ยอยู่แล้วครับผมอ๋อก็มีบางช่วงแหละมันก็แบบมันก็คือเพื่อนร่วมทีมมันก็คือน้องๆทั้งนั้นแหละเงี้ยมันก็ยังติดตามมันก็ยังพูดคุยกันอยู่อะไรเงี้ยเออเอาแบบเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็คือพูดคุยกันปกติก็เอาใจช่วยแหละเพราะว่ามันก็เปลี่ยนทีมค่อนข้างเยอะอะไรด้วยพี่แบนด้วยแล้วก็ตัวหลักก็หายไปหลายคนด้วยอะไรเงี้ยมันก็แบบถามว่ามันก็น่าเอาใจช่วยอ่ะคือในความรู้สึกผมที่อยู่ในทีมมาอะไรเงี้ยคือทุกคนก็เป็นเพื่อนร่วมทีมผมครับงั้นก็อยากให้ทุกคนมีผลงานที่ดีอยากชนะอยากให้ได้ชัยชนะแล้วคนที่โดดเด่นที่สุดในเกมนั้นเนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นคนที่เขาว่ากันว่าจะต้องมารับบทบาทที่หนักที่สุดนั่นคือการมาแทนมุ้ยนั่นคือเจนรบสัมภาวดีทำแฮตทริกได้ด้วยพอมีเจนรบระเบิดฟอร์มแบบเนี้ยมุ้ยรู้สึกอุ่นใจไหมว่ามีคนอย่างน้อยคือมีคนยิงแทนเราละก็ดีใจกับน้องกับเจนด้วยอะไรเงี้ยที่แบบยิงได้อะไรเงี้ยเพราะว่าก่อนหน้านี้ผมก็ได้มีโอกาสซ้อมก่อนที่ผมจะมาที่นี่ก็ได้ซ้อมกับน้องเขาอะไรเงี้ยก็พยายามสอนแหละว่าแบบมันต้องทำยังไงอะไรเงี้ยแต่ไม่ได้บอกว่าผมสอนแล้วน้องไปยิงนะแต่เขาชื่นชมน้องที่แบบโอเคด้วยความที่แบบไม่ยอมแพ้อะไรเงี้ยมีใจสู้ซึ่งเป็นแบบบุคลิกที่แข็งแกร่งของน้องเขาอยู่แล้วเป็นคาแรคเตอร์น้องอยู่แล้วใช่มันก็เลยแบบผมว่าก็มันก็ทำให้น้องอ่ะปรับตัวง่ายแล้วก็เลยแบบยิงได้3ลูกอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบโอเคอาจจะลดความกดดันลงไปในฐานะแบบศูนย์หน้าด้วยกันอะไรเงี้ยก็มองว่าแบบความกดดันมันน่าจะน้อยลงแล้วก็อาจจะแบบรีแลกซ์มากขึ้นแล้วก็อาจจะโชว์ฟอร์มได้ดีขึ้นพูดถึงเรื่องการฝึกซ้อมมุ้ยเนี่ยก็ได้ลงซ้อมมาตลอดก่อนที่จะมาญี่ปุ่นกับซานเฟรเช่ถามหน่อยความฟิตตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์ครับก็ตอนเนี้ยคือก็ฟิตกว่า
กว่าที่เคยอยู่มาที่เคยเป็นมาเนี่ยเพราะว่าอยู่ที่เนี่ยก็ยอมรับว่าโอเคทำงานหนักพร้อมหนักแล้วก็โอเคอาจจะด้วยช่วงนี้เป็นช่วงบินซีซั่นด้วยแหละใช่มันก็เลยแบบเก็บทำงานค่อนข้างหนักจะถามว่าแบบ 100% ไหมถ้าสำหรับผมอ่ะมันดีขึ้นอ่ะมันอาจจะยังไม่ร้อยแต่ว่าพอมาเทียบมาตรฐานกับนักฟุตบอลญี่ปุ่นเลยก็ยังแบบยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าโอเคมันก็ยังมีเวลาคือเราก็อย่างที่บอกมันก็ต้องปรับตัวเยอะมากครับใช่อะไรเงี้ยก็พยายามอยู่แต่ว่าก็ดีขึ้นกว่าช่วงแรกๆที่เข้ามาตอนนี้มีคำถามเข้ามาจากแฟนๆทางบ้านครับครับคำถามนี้น่าสนใจมากครับจากคุณพีทพงศ์ขจรนะครับถามว่ามุ้ยไปอยู่ญี่ปุ่นสักพักแล้วเต้นเพลงคุกกี้เสียงไทยได้หรือยังครับโชว์สกิลหน่อยครับผมโอเคเลยครับดูเต้นอย่างเดียวดิไม่ได้เต้นเองอ๋อคือดูเต้นแต่ว่ายังไม่ได้ลองเต้นเองใช่เคยแบบว่าอยู่หน้ากระจกแล้วแอบซ้อมเองไงมีพี่แชมป์เคยเห็นอยู่อ๋อมีพี่แชมป์เคยเห็นโอ้โหแสดงว่าตอนนี้คือมุ้ยเนี่ยก็ยอมรับเลยว่าเป็น FC ของน้องๆไม่ใช่ก็จริงๆอ่ะก็อยู่แบบมันก็เห็นนะบางทีมันก็เล่นโซเชียลอะไรเงี้ยก็โอ้โหใครๆก็โพสต์เต็มไปหมดใช่เลื่อนมายังไงก็เจออะไรเงี้ยมันก็แบบผ่านตาอยู่แล้วอะไรโอ้คำถามนี้เป็นคำถามที่ผมไปต่อไม่ถูกไม่รู้ว่าจะกลับมาต่อเรื่องฟุตบอลยังไงพูดถึงกุนซือสักนิดหนึ่งครับกุนซือของซานเฟรเช่โรชิมาเนี่ยตั้งแต่ได้ร่วมงานกันมาเนี่ยแกมีคาแรคเตอร์ที่แตกต่างไปจากกุนซือที่มุ้ยเคยร่วมงานมาก่อนนั้นยังไงบ้างครับก็จริงแล้วอ่ะแต่ละคนอะไรเงี้ยเขาก็มีบุคลิกในแบบของเขาแล้วก็มีวิธีการในแบบของเขาอะไรเงี้ยมีฟุตบอลในแบบของเขาอยู่อะไรเงี้ยครับก็อย่างที่บอกว่าผมอ่ะต้องมาเรียนรู้เหมือนกันถึงวิธีการถึงการฝึกซ้อมอะไรต่างๆครับใช่ก็ตอนนี้คือมันเป็นช่วงแรกที่แบบได้ทำงานร่วมกันมันก็ยังต้องแบบใช้เวลาเรียนรู้ซึ่งกันและกันเนี่ยผมก็ต้องเรียนรู้แทคติกวิธีการของโค้ชครับด้วยแล้วเขาก็โอเคเขาค่อยๆเห็นผมว่าแบบเป็นยังไงบ้างในช่วงเวลาฝึกซ้อมครับเหมือนเป็นช่วงที่แบบต้องเรียนรู้ซึ่งกันและกันอ่ะผมก็พยายามจำภาพทั้งนักฟุตบอลทุกคนแล้วก็สตาฟโค้ชทุกคนอะไรเงี้ยที่ทำงานร่วมครับคิดว่าเจลีกเนี่ยมีจุดแข็งมีสิ่งที่มุ้ยสัมผัสและรู้สึกได้เลยว่านี่คือจุดแข็งที่แตกต่างมาจากฟุตบอลไทยยังไงก็ผมว่าเขาตั้งใจแล้วเขาก็พยายามทำงานหนักทุกคนเลยครับมันก็เลยแบบมันเป็นฟุตบอลที่แบบโอเคมีสปีดค่อนข้างเร็วแล้วก็ในการฝึกซ้อมแต่ละครั้งเนี่ยทุกคนก็จะแบบจริงจังแล้วก็ใส่กันเต็มที่มันก็เลยคิดว่าซ้อมก็รู้สึกว่าโอเคความต่างมันมีนะมันก็มีอยู่ค่อนข้างผมว่ามันก็เยอะเหมือนกันรายละเอียดต่างๆคือแบบคือทุกคนมีวินัยในตัวเองหมดแล้วก็แบบพอโค้ชสั่งอะไรก็พยายามทำตามที่โค้ชสั่งครับแล้วก็หลังจากนั้นทุกคนก็พยายามแก้ไขในส่วนที่ตัวเองผิดพลาดหลังจากซ้อมเสร็จคือก็จะแบบเกือบทั้งทีมก็จะพยายามมาซ้อมเพิ่มเติมนั่นเองว่าตัวเองอยากยิงประตูแบบไหนอยากส่งบอลแบบไหนก็ยังมารับส่งบอลเหมือนทุกคนเนี่ยรับผิดชอบหน้าที่ของตัวเองใช่โฟกัสหน้าที่ตัวเองหลักๆเลยเพื่อช่วยทีมตอนนี้มีคำถามจากทางบ้านครับโอเคครับมีคำถามจากคุณประยัดทำตามสัญญานะครับถามว่าผู้หญิงญี่ปุ่นกับเมียพี่มุ้ยเนี่ยใครสวยกว่ากันครับผม จริงๆแล้วโอ้โหมามันอยู่แต่แบบแคมป์เก็บตัวอะไรเงี้ยคือไม่มีทะเลถลายเลยใช่มันก็ไม่แล้วช่วงนี้หน้าหนาวไงแล้วแบบมันไม่ได้ดูไม่ได้เห็นอะไรอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับใช่มันก็เลยตอนนี้แฟนผมก็ยังสวยกว่าอยู่แฟนเชื่อว่าแฟนดูอยู่หรือเปล่าแฟนดูผมมั่นใจเลยว่าแฟนพี่มุ้ยเนี่ยดูอยู่แน่ๆแต่ตอนนี้คนทางบ้านนี่ตามเช็คคำถามโอ้เป็นคำถามจากคุณประหยัดใช่ไหมโอเคครับมีคำถามต่อนะครับจากคุณเกียรติคุณทางกันนะครับถามว่าพี่มุ้ยเนี่ยมีรถยนต์ใช้ไหมครับถ้ามียี่ห้ออะไรครับที่นี่ก็ตอนนี้ยังไม่มีเพราะว่าอยู่ในช่วงแบบพรีซีซั่นอยู่ใช่มันเหมือนแบบก็ยังไม่ได้อยู่ที่เมืองฮิโรชิมาแต่ว่าที่คุยกันเนี่ยก็อาจจะมีรถให้ใช้ก็น่าจะเป็นมาสด้าเพราะว่าเป็นของเมืองอยู่แล้วครับเป็นต้นกำเนิดอยู่ที่เมืองฮิโรชิมาใช่แล้วก็สปอนเซอร์ของทีมก็เป็นมาสด้าครับครับก็ในช่วงนี้เป็นต้องบอกเป็นช่วงท้ายแล้วนะครับเราก็ใครมีคำถามอะไรเนี่ย
เนี่ยผมบอกเลยว่านี่เป็นช่วงท้ายแล้วเนี่ยจัดหนักจัดเต็มมาได้เลยนะครับครับก็ต้องถามหน่อยว่าคิดว่าตัวเองเนี่ยจะยังติดตามฟุตบอลไทยอยู่ไหมกับการมาเล่นฟุตบอลญี่ปุ่นเนี่ยจริงๆเราก็ดูเกือบตลอดนะเพราะว่าโอเคก็ยังคุยกับเพื่อนร่วมทีมก็ยังถามว่าเอ้ยเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยคือจริงๆก็มันก็ติดตามแหละติดตามในตอนแข่งอะไรเงี้ยเราก็รู้ผลอะไรเงี้ยใช่แต่ว่าอาจจะแบบไม่ได้เข้าไปลงหรือว่าแบบเฮ้ยต้องดูถ่ายทอดสดทุกนัดอะไรเงี้ยเพราะบางทีแบบช่วงที่มันแข่งช่วงที่แข่งที่ไทยอะไรเงี้ยที่นี่ก็เริ่มดึกแล้วอะไรเงี้ยมันก็เตรียมตัวนอนแล้วอาจจะได้ดูแป๊บเดียวอะไรเงี้ยแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะติดตามไฮไลท์อยู่เป็นประจำใครดีอะไรเงี้ยใช่ก็ไม่ได้อะไรหรอกคือจะบอกว่าถ้ามุ้ยจะติดตามฟุตบอลไทยเนี่ยสามารถดูได้ที่ True For You และแอปพลิเคชัน True IDมีทั้งฟุตบอลไทยมีข่าวมีไฮไลท์มีทุกแง่มุมข่าวสารเลยรวมถึงข่าวฟุตบอลเจลีกด้วยซึ่งตอนนี้เราเพิ่งเพิ่มเข้ามานะครับก็ในช่วงท้ายแล้วนะครับก็อยากจะให้มุ้ยเนี่ยฝากถึงแฟนๆชาวไทยสักนิดนึงชักชวนให้มาติดตามมุ้ยเองมาติดตามฟุตบอลเจลีกซึ่งปีนี้มีนักเตะไทยทีมชาติไทยชุดใหญ่เนี่ย3คนบวกกับทีม U23 เนี่ยอีก2คนคือน้องไอซ์กับน้องอินส์ยังไงอยากให้มุ้ยช่วยพูดอะไรถึงแฟนบอลชาวไทยที่ซัพพอร์ตมุ้ยมาตลอดสักหน่อยครับก็อยากฝากแฟนบอลชาวไทยครับก็โอเคตอนนี้มีอยู่3คนแต่จริงๆอ่ะก็ถือว่ามี5คนแหละมาเล่นที่ญี่ปุ่นอะไรเงี้ยก็ครับฝากให้กำลังใจอะไรเงี้ยเชื่อว่านักฟุตบอลทุกคนอะไรเงี้ยก็ต้องการกำลังใจโอเคผมมาอยู่ญี่ปุ่นกับน้องอีก4คนอะไรเงี้ยทุกคนก็ผมก็เชื่อว่าทุกคนน่ะพยายามทำงานหนักอย่างมากเลยที่ต้องมาเจอกับสภาพแวดล้อมใหม่มาเจอการฝึกซ้อมที่มันหนักขึ้นเลยทุกคนพยายามตั้งใจแล้วก็มุ่งมั่นกับโอกาสที่มันมีอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็ผมว่ากำลังใจก็เป็นสิ่งสำคัญที่แบบมันจะสื่อถึงแล้วก็น้องๆก็ยังรู้ว่าแบบมันยังมีคนให้กำลังใจถึงแม้ว่าแบบมันจะหนักมันจะเหนื่อยก็ยังแบบมีกำลังใจจากแฟนบอลทุกคนแล้วก็ไม่ใช่แค่ญี่ปุ่นนะผมเชื่อว่านักฟุตบอลไทยทุกคนต้องการกำลังใจไม่ว่าจะอยู่ที่นี่หรือว่าจะอยู่ที่ไทยทุกคนก็อยากได้รับกำลังใจอยากได้รับคำชื่นชมอะไรเงี้ยครับไม่มีใครเล่นแล้วแบบอยากโดนว่าโดนบ่นอะไรเงี้ยทุกคนก็พยายามทำงานเนี่ยก็ฝากกันหวังให้กำลังใจนักฟุตบอลทุกคนครับผมแล้วมีคำถามสุดท้ายนี่เป็นคำถามที่เราคัดมาจากทางบ้านเชิญเลยครับโอเคครับจากคุณชนิษฐาสนอเสียงนะครับถามว่าพี่มุ้ยงวดนี้ออกอะไรครับพี่งวดที่แล้วเนี่ย 3-1 ถูกกันเพียบเลย โอ้ถึงว่าตอนนั้นให้ทำนิ้วอยู่แบบนี้เราคิดนึกว่าเบอร์แข่งอะไรที่ไหนได้ไปใบไปบอกว่าเนี่ย 3-1 ออกถูกงวดนี้ไม่รู้เจนลบเปล่าเจนลบอ้าวใบเป็นเจนลบแล้วยังไงก็ติดตามกันละกันแบบยิงเยอะไงยิงดู30อาจจะ30อาจจะเป็นเลข3อาจจะมีเลข3ก็ได้งวดนี้ไม่รู้ต้องรอดูอ่ะยังไงก็วันนี้ต้องก่อนจะจากกันเนี่ยผมอยากจะบอกว่ามุ้ยรวมถึงนักเตะไทยอีก4คนนะครับคือความภาคภูมิใจของแฟนบอลชาวไทยทุกคนยังไงก็ช่วยเป็นกำลังใจให้กับศูนย์หน้าดีที่สุดเบอร์หนึ่งของประเทศไทยในยุคปัจจุบันนี้นะครับยังไงก็ขอบคุณมุ้ยมากๆครับที่มาคุยกันวันนี้ขอบมากครับครับผมวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมนะครับวันนี้ผมนิติพงษ์เงินตระกูลนะครับบรรณาธิการกีฬานะครับของ True D Sport รวมไปถึงทีมงานจาก True For You นะครับต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับพี่ครับขอบคุณมากครับผมสุดๆนะครับโอ้ยนี่15ยิงได้เร็วๆเจอกัน